สวัสดีครับทุกคนเมนูในวันนี้นะครับก็จะเป็นจุเนื้อนะครับผมดูเนื้อแบบอันนี้จะเป็นเนื้อวัวนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะพอกินได้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมได้มีน้ำจิ้มแจ่วนะครับทำกับมือนะถ้าเกิดว่าเนื้อนี่นะมันคาวนะครับผมเชื่อว่าน้ำจิ้มแจ่วของผมมันจะดับความคาวได้เอาละครับทุกคนแล้วนี่นะครับก็จะเป็นการกินจุเนื้อครั้งแรกในชีวิตของผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วไปดูกันเลยว้าวเหนียวทุกคนมันไม่มีกลิ่นเลยอะเอาแบบไม่มีผักกลับแล้วกันนัวปลาแซลมอนเหนียวกับปลาแซลมอนนะแต่ว่าไม่มีกลิ่นนะครับต้องลองแต่ต้องเป็นเนื้อวัวใช้ได้กินต่อShoo.
ผ็ดกินคำเล็กๆนะครับคำใหญ่ไม่ได้นะครับฟันไม่ดีมันเหนียวท่าน